เอาเธอไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างคุยแชทกับฝรั่งอ่ะเดี๋ยวนี้แซบนะทำไงดีอ่ะเธอแรกๆก็แบบคุยดีอยู่อ่ะแต่ว่าไปไปมาแบบฉันไม่มีเรื่องคุยอ่ะมันจะไปยากอะไรเธอก็ชวนเขาคุยสิคุยเรื่องอะไรเธอฉันคุยแชทไม่เก่งขอร้องเบื่อไหมคะกับบทสนทนาที่วนลูปอยู่แค่นี้บอกเลยว่าถ้าคุยแบบนี้นะคะฝรั่งเบื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนบทสนทนาที่คุยกับฝรั่งให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะกับคลิปนี้เลยคุยแชทไม่เก่งแต่อยากมีแฟนฝรั่งทำยังไงดีทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังวันนี้เหนื่อยไหมสบายดีไหมฝันดีนะบายจบอีหยังวะทำให้คู่สนทนาของเราเขารู้สึกประทับใจเขารู้สึกชอบเราจากตรงนี้ได้นะคะทำให้บทสนทนาเนี่ยมันไปต่อได้แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกวินวาภาทัวก็ยินดีต้อนรับนะคะกับเข้าสู่กวินวาภาทัวอีกเช่นเคยนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปมีแฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพคอนเฟิร์ม100%โดยแฟนฝรั่งของวานี่เองนะคะก็ข้อมูลที่ได้นะคะมาจากประสบการณ์จริงของวาที่วาทำแล้วได้ผลจริงนะคะซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูกวินวาภาทอคลิปเก่าๆของพวกเรานะคะวาก็จะลงลิงก์ไว้ข้างใต้ล่างนี้เลยเนาะมีหัวข้อท็อปิกต่างๆมากมายเลยที่จะทำให้ทุกคนนะคะมีแฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะเมื่อบทสนทนาของเรานะคะถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนาะเราก็จะพยายามหาท็อปิกต่างๆมาคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันจนมุมมันแบบเรื่องนี้ก็คุยไปแล้วเรื่องนั้นก็พูดแล้วจะคุยเรื่องอะไรดีจนปัญญาหมดเรื่องคุยแล้วจริงๆเนาะหรือบางครั้งนะคะก็เกิดจากการที่เราประมาทใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะท็อปิกนี้มันคุยได้หรือเปล่าเขาจะมองว่าเราไร้สาระเกินไปหรือว่าซีเรียสเกินไปไหมนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมีท็อปิกดีๆนะคะที่น่าสนใจในการคุยแชทกับฝรั่งนะคะมาแนะนำทุกคนนะคะว่าเราลองคุยกันในท็อปิกนี้ดีไหมบทสนทนาจะได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ท็อปิกแรกกันเลยค่ะทุกคนท็อปิกที่1 นะคะก็คือเรื่องที่กำลังติดเทรนในตอนนี้ค่ะว่าขอตั้งชื่อท็อปิกนี้เลยว่าเป็นท็อปิกที่กู้ชีพกู้หน้ามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะและเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเนาะซึ่งท็อปิกนี้ว่าบอกเลยว่าใครใช้ก็รอดนะคะมันสามารถแบ่งได้เป็น2แบบเนาะคือเรื่องติดเทรนที่ค่อนข้างซีเรียสหน่อยกับแบบไม่ซีเรียสนะคะเรื่องที่กำลังติดเทรนนะคะในแบบของซีเรียสเนาะก็เป็นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองบ้านเราเลยค่ะทุกคนเช่นในประเทศไทยก็จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นยังไงบ้างนะคะโควิด-19 การล็อกดาวน์ต่างๆการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเราสามารถหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้เลยนะคะคือบางครั้งเราหยิบเรื่องจริงจังขึ้นมาพูดบ้างนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะซึ่งเราอาจจะยิงคำถามไปให้เขานะคะว่าประเทศเขาเป็นยังไงเรื่องโควิด-19 นะคะมีมาตรการยังไงบ้างล็อกดาวน์นู่นนี่นะคะรัฐบาลจัดการยังไงฉันได้ยินข่าวมาว่าแบบนี้มันจริงไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็จะแชร์เรื่องราวของเขาให้เราฟังเหมือนกันเนาะพอเราได้คุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองอะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่ทั้งใกล้ตัวแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่เบสิกมากๆแล้วก็ง่ายมากๆสำหรับการต่อบทสนทนาให้ไม่น่าเบื่อนะคะแบบที่2นะคะก็คือเรื่องที่กำลังติดเทรนแต่อาจจะลดความซีเรียสลงมานิดนึงยังคงอยู่ในหัวข้อของข่าวสารบ้านเมืองแต่ว่าเราคงจะไม่ไปพูดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตโควิด-19 ตลอดเวลาให้ปวดสมองเนาะเอาแบบว่าชิลๆบ้างอย่างเช่นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อัปเดตให้เขาฟังนะคะ Squid Game อย่างเงี้ยหรือจะเป็นน่ะ Spider-Man ออกใหม่กำลังจะออกลงแล้วจ้าอัปเดตคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังที่กำลังจะออกใหม่เพลงต่างๆนะคะกีฬาหรือการประกวดต่างๆทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะสามารถพูดได้หมดเลยคือถ้าเราลองนึกดีๆแล้วมันมีแบบ100,000,000อย่างที่เราสามารถหยิบมาพูดได้นะคะการสนทนาของเราอ่ะจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยนะคะทุกคนข้อที่2นะคะเรื่องที่ทำให้คุณประหลาดใจค่ะท็อปิกนี้ก็น่าสนใจมากๆไม่แพ้กันเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประหลาดใจที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเช่นวันนี้มีประชุมเช้าไอเราดันตื่นสายนิดนึงมีความรีบร้อนใส่เสื้อผ้ารองเท้านู่นนี่นั่นวิ่งไปได้ครึ่งทางก้มมองตีนแม่ใส่รองเท้าผิดข้างอะไรแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ทำให้เราประหลาดใจเป็นเรื่องที่เราแบบ
อีหยังวะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะหรือแม้แต่สิ่งที่คุณไปเจอมาในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นขับรถผ่านเฮ้ยร้านอาหารแปลกๆสไตล์แปลกๆคืออะไรงงแปลกมากหยิบมาเล่าให้เขาฟังอะไรแบบนี้หรือทำงานอยู่มีเพื่อนร่วมงานประหลาดๆพูดคำพูดอะไรมาแบบอีหยังของเธออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเป็นปะหยิบมาเล่าให้เขาฟังได้คือบางครั้งนะคะเรามองข้ามตรงนี้ไปเรามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอ่ะจะหยิบมาทำไมมันดูแบบน่าอายดูโง่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยคือถ้าเราเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเนี่ยเธอต้องไม่เชื่อฉันแน่นอนว่าวันนี้ฉันไปเจออะไรมาอันเนี้ยถ้าเราเปิดบทสนทนาแบบนี้ไปนะคะลองนึกภาพผู้ชายนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ซึมๆมันตาตื่นเลยมันแบบ what happened อัปเดตหน่อยบอกหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่บทสนทนาทั่วไปที่แบบว่าอ่ะกินข้าวยังทำอะไรอยู่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องราวของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยว่านี่จะเป็นการที่ทำให้บทสนทนาเนี่ยมันไปต่อได้แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นแน่นอนค่ะข้อที่3นะคะเรื่องที่ทำให้คุณตื่นเต้นล่าสุดค่ะท็อปิกนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันแถมยังน่ารักด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการแชร์เรื่องราวของเราไปในตัวเนาะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากขายตรงไงเราอยากจะมีลูกเล่นนิดนึงซึ่งวิธีนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากๆกับการที่เราอยากจะแชร์เรื่องราวของเราไปในตัวเนาะสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นนะคะเมื่อพูดถึงเนี่ยบางคนก็จะมองไปแบบการไกลมากๆเลยเนาะเช่นแบบสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นคือการได้เจอดาราที่ชอบคือการได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้กินอาหารหรูๆแพงๆได้อยู่บ้านราคา10ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่ว่าเรากลับมองข้ามมันไปเนาะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเพราะว่าความเป็นเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันทำให้คู่สนทนาของเราเขารู้สึกประทับใจเขารู้สึกชอบเราจากตรงนี้ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะมีไอเดียอยากแต่งห้องเนาะ2วันก่อนก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มาเลยอยากทำเองมาทาสีมาอะไรเองนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะเลอะบ้างอะไรบ้างไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนแบบช่างมือโปรทำแต่ภูมิใจมากๆเพราะว่านี่คือครั้งแรกของการทาสีห้องด้วยตัวเองค่ะนี่แหละค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยมากๆเลยที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกประทับใจภูมิใจกับตัวเองนะคะซึ่งข้อดีนะคะของการที่เราแชร์เรื่องราวที่ทำให้เราตื่นเต้นนะคะคืออะไรรู้ไหมมันคือการที่ฝ่ายชายนะคะแอบเก็บรายละเอียดของเราได้ด้วยนะเขาสามารถรู้ได้จากสิ่งที่เราตื่นเต้นนะคะว่าเราชอบอะไรเราตื่นเต้นกับอะไรสิ่งไหนที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆนะคะคือบางครั้งเนี่ยเรามองการไกลเกินไปว่าสิ่งนั้นสิต้องทำให้เรามีความสุขบ้านรถเงินทองแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วคู่สนทนาของเราเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอ้ดีเทลตรงนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกสนใจเรามากขึ้นนะคะแล้วก็บทสนทนาเนี่ยมันไม่น่าเบื่อต่อไปเนาะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือไอเดียหรือความฝันของคุณนั่นเองค่ะการที่เราอยู่ในโลกความเป็นจริงมากเกินไปบางครั้งมันหมดเรื่องที่จะคุยแล้วจริงๆเนาะเราก็ต้องมาอยู่ในจินตนาการบ้างนะคะบางครั้งมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็พูดไว้ก่อนเป็นเป้าหมายของเราไว้ก่อนก็ได้เนาะเช่นการที่เราได้แชร์ไอเดียของเรานะคะสิ่งที่เราอยากทำในอนาคตเป้าหมายชีวิตของเราเราวางแผนชีวิตของเรายังไงนะคะคุณอาจจะแบบอยากเก็บเงินสักก้อนสร้างบ้านให้พ่อแม่ให้ตัวเองนะคะเป็นบ้านสไตล์ไหนก็แชร์เขาฟังเนาะหรือเก็บเงินซื้อรถสักคันที่แบบโอ้โหความฝันตั้งแต่เด็กเลย5ขวบแล้วอยากมีรถคันนี้ต้องมีให้ได้อะไรแบบนี้แบ่งปันความฝันของเราให้เขาฟังนะคะจะทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเรามากๆเลยเนาะถึงแม้ว่าความฝันของเราจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะดูเพ้อเจ้อเพ้อฝันในสายตาของใครๆก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยจงคิดไว้ว่าเราเองก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะเราไม่ได้อยู่เฉยๆเนาะซึ่งผู้ชายเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะมีความพยายามในชีวิตเนาะไม่ได้แบบถามว่าอะแพชชั่นของเธอคืออะไรความฝันของเธอคืออะไรแล้วเราไปตอบแบบไม่มีจ้ะทำงานอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วตลอดชีวิตเลยกินมาม่าทุกวันก็โอเคพอใจกับชีวิตแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปข้างหน้าเนาะในการสร้างครอบครัวมีลูกต่างๆก็ต้องสร้างความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความฝันของเราแล้วเราพูดให้เขาฟังเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็บทสนทนาเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเนื้อหาดีๆที่วานามาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะกับหัวข้อของ
คุยแชทไม่เก่งแต่อยากมีแฟนฝรั่งทำยังไงดีอ่ะบอกเลยว่าวาก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่คุยแชทไม่เก่งมาก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะคุยไม่เยอะเนาะตอนแรกๆไงเริ่มแรกก็แบบว่างูปลานะคะชวนคุยก็ไม่เก่งไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีเล่นมุกไม่เก่งอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนามามากขึ้นเลยเพราะว่าคุยเยอะนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเทคนิคคือนำเทคนิคของวาไปปรับใช้แล้วก็คุยเยอะๆเลยเนาะฝึกคุยฝึกเรียนรู้ไปนะคะพัฒนาตัวเองไปนะคะทุกคนวาหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะหวังว่าสาวๆจะนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็มีแฟนฝรั่งกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วากับพี่กวินด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวาจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย